โอ้โหเกี่ยวแน่นเลยโอ้ไม่เป็นไรมันจะคิดลูกละเดี๋ยวว่ามันเสียงหน่อยว้าไปต่อเอ้าความเข้าใจแล้วมันให้มีแบบว่าเฮายินดีในช่วงที่เฮาจะต้องได้เลือกจังไดดีกับชีวิตของเฮาอ่ะนะครอบครัวของความฝันของความการเฮียนน่ะนะเฮาจะจังไดหรือว่าแบบใดเพื่อให้อีกฝ่ายนึงหรือว่าคนอื่นได้รับรู้แล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างเฮาจึงเลือกสิ่งนั้นนะตัวนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญวัยมัธยมนี่แหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบค้นหาสิ่งใหม่ๆที่แบบมักด้านไหนก็ไปเฮียนด้านนั้นสินะแบบด้วยตัวของตัวเองสินะเขาเห็นว่าตินอะโมเมนต์แค่ผู้ชายที่ข้างหักได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะที่โคตรจะซัพพอร์ตคนคนนี้แล้วเป็นอย่างเอ้ยจึงเอ้ยปากหลายห้องอยู่นะว่าปากคนคนเดียวกันอะคือตินอะโคตรแบบกลืนกินไปพร้อมกับความฝันของกันเลยอยากเป็นตอนนี้ชีวิตกันอะมีแค่กันกับแม่สองคนเลี้ยงแม่ได้ก็คือโตเฮาอะนะจึงกันยังมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำอะนะคือมันคือแบบว่าแม่โคตรแบบเขาโอเข้าใจเขาอะนะคำไหนที่มันจะให้ในลูกเขาแบบแล้วอีกอย่างมันต้องห่วงมาถึงมันจะล่มลุกคุกคานหรือว่าลูกเขาจะล่มเหลวสักกี่ครั้งไปต่อแค่คำเดียวแบบแมวไปต่อเลยแต่มันให้ความหมายโคตรลึกซึ้งเลยคำทีบอกว่าค่อยบ่เคยสงสัยคนที่เจ้าเป็นเลยอะแค่นี้คือจบอะสบายดีวันนี้ก็พบกับพวกเขาจุ๊จีสวนเบิงกลับมาลาวแล้วเด้อทุกคนเด้อกลับมาลาวกะเพราะนากัด2คนเนาะกัดตุ้มและกัดน้องหมีนั่นมื้อนี้เฮามารีแอคชั่นเนาะแฟนผมเป็นประธานนักเรียนพี่ๆค่ะเออพี่นี้ค่ะเวลาซีรีส์เก้าเข่าซุยพี่หายทุกข์แล้วแบบเอ้ยมันไหวแม่ต้องหนีสปอยเนาะเวลาเฮ็ดรีแอคชั่นมาคือแบบโบกล้าเข้าทวิตเตอร์หรือโบกล้าเข้าอย่างคือทุกๆวันสุดก็คือต้องห่างจากโทรศัพท์อันนี้ก็ไม่ได้เข้าเบิ่งเลยอันนี้ก็ไม่กล้าเข้าเบิ่งเลยมันเป็นความสิ่งหนึ่งที่เฮเลชันแล้วเกิดความทุกข์ยากลำบากทางด้านจิตใจเนาะคอมเมนต์ก็คือการมีสปอยก่อนจะมารีแอคชั่นเด้อเพราะว่าจากหลายคนที่ถามเข้ามาเนาะเฮ้ยซึ่งว่าก่อนจะก้าวเข้าซุย P5 มาเว้าเกินๆตอน EP 4บ่เว้าบ่ได้บีบกันสนั่นวันไหวหัวใจแบบโอ้โหแทบขีดกันแบบตามๆกันเลยทุกคนจากสุดท้ายนี่แหละความนี่แหละว่าของ GM น่ะเนาะเนาะเออแบบ EP สุดท้ายก็คือตลอดเลยเออตัดจบได้แบบให้เฮาแบบเฮ้ยปันไหนสิฮอดวันศุกร์ละครหลังข่าวมากปันไหนจะวันศุกร์การเกี่ยวก้อยที่แบบตอบคำกันโดยบ่ได้มีคำเมาเออแล้วที่สำคัญได้ไปเห็นมาเนาะเอออ่านน้องส่งมาให้เบิ่งคือเขาบอกว่าพี่รู้ไหมสาวสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มีในบทคือน้องเขาแบบอิมพอไว้มาเองค่ะทุกคนเทอุ้ยแล้วแบบมันซื้อถึงกันในขนาดนั้นเหรอเฮ้ยแล้วแบบพอหู้มาตอนนั้นงานนึงที่น้องออกงานไปแล้วแบบอันโฟสน้องให้ฟังว่าตอนซีนอันเกียวก้อยฮะนะบ่ได้มีในบทแต่บรรยายออกมาเองทั้งสองคนเลยเขาแบบมันสุดยอดพิเศษมากแล้วกันเรากลับมาติดตามกันเลยดีกว่าว่าจะไหนต่อเนาะเออในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ก็รู้ไปแล้วแหละเนาะว่าคิดอะไรกันละเนาะเนาะเออสิกลับไปขับซุปกันเลยแนวอ๋อช่วงห้องแนวแล้วเพียงแนวเรื่องอันแนะนำว่าเขาชี้ไปเรียนโตมหาลัยเมนสาขาไหนผมอยากเป็นหมอครับโอ้คิดดีๆเรียนหมอเนี่ยงานหนักเรียนก็เหนื่อยยังไม่นับเรื่องเงินตกเบิกอีกนะแล้วก็เลื่อนคิดไปได้เลยประเภทที่ว่าแบบผมอยากเรียนหมอเพื่อที่วันหนึ่งจะได้รักษาพ่อแม่ยามแก่เฒ่าครับจบชีวิตจริงเอาเวลาไปหาพ่อแม่ได้ยังยากเลยครับผมชอบนิเทศครับแต่พ่อแม่อยากให้เรียนวิทย์ว่ะจบไปแล้วทำอะไรนะคุมโรงงานเงินดีแต่คิดอีกทีนึงเนี่ยชีวิตต้องไปหกระเหินอยู่บ้านนอกเนี่ยชาติหนึ่งได้เข้าเมืองสักทีตกแล้วแหละคิดเป็นเลยตอนเนี้ยแนวหนูอยากเป็นครูค่ะ
ผมอยากเป็นนักร้องครับครูจะครูอะไรผมเชิญเลยสมัยก่อนผมก็ทำวงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ดันโง่ไปเชื่อครูแน่แนวสุดท้ายมาสมัครครูแล้วดูชีวิตของครูตอนนี้เราวงอาจารย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ต้องเชื่อครูแน่แนวเลยครับต่างจนสุดท้ายก็ไปเข้าตาค่ายเพลงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินอินดี้ดีครับแต่สุดท้ายก็โดนดองก็ต้องกลับไปเล่นดนตรีใหม่ครั้งบางคนก็กลับไปเป็นครูสอนดนตรีน่ะสุดท้ายก็คือไปเป็นไรเดอร์ก็มีนะนี่ยุบวงจริงๆเลยครับแต่จะว่าไปเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราขยันเล่นสักหน่อยนะให้มันได้คืนนึงได้หลายๆล้านเนี่ยมันก็ยังจะพอมีรายได้ประคับประคองได้วงเพื่อนกูทำแบบนั้นแหละแต่ก็ไปจบที่สุดท้ายท้ายสุดนักร้องเส้นเสียงพังวงแตกอะไรอ่ะต้องย้ายกลับไปทำงานตายแล้วเรื่องควายเรื่องควายกูมึงนั่นเรื่องผมไปสมัครคอนเวฟแล้วอ่ะอุ้ยเศร้าเลยทำไมทำหน้าหวยอย่างนั้นวะนี่เป็นวันที่พวกเรารอคอยเลยนะเว้ยโดนครูปลูกใจแบบนั้นอ่ะใครแม่งจะไม่นอยวะมึงกำลังใจเลยเที่ยดิอ่ะถ้าสมมติเราชนะฮอตเวฟได้อะไรอะไรแม่งก็จะดีขึ้นเองแล้วถ้าเราแพ้กูว่ายุบวงตอนนี้และแป้งหนังสือสอบยังทันนะเว้ยกูเชื่อของมึงฮะใครมันจะไปเปลี่ยนใจวะใช่ป่ะใช่จนกูเพิ่งรู้ว่าผลสอบตรงของกูอ่ะจะออกในวีคหน้ายังไงก็ช่วยรอก่อนได้ไหมถ้ามันไม่ได้จะได้วางแผนทัวร์ชีวิตมอไปคงมอหกมีโมเจ็ตให้กูไปฝึกซ่อมรถที่อู่เขาอ่ะเขาโมเจ็ตเขาจะให้กูรับช่วงต่ออู่เขาผมเชื่อว่ากูจะทำเพลงเป็นอาชีพได้ส่วนของเน่อ่ะที่บ้านก็ไม่ได้ว่านะเว้ยเพราะว่ากูหกไปว่าอยู่ชมรมฟิสิกส์อ่ะล่าสุดเขาก็เลยจ้างติวเตอร์ฟิสิกส์มาติวให้ทุกวันหลังเลิกเรียนอ่ะต้องเริ่มพรุ่งนี้แล้วว่ะแต่ละคนโชคดีในที่บ้านกูรับได้เขาหางานไปให้กูยาวถึงปีหน้าละอาจจะไม่ค่อยว่างมาซ้อมนะถ้าขนาดเนี้ยไปยุ่งวงอ่ะงานเนี้ยถ้าพวกมึงไม่ทุ่มสุดตัวอย่าเริ่มเลยดีกว่าว่ะกูให้เวลาพวกมึงถึงสิ้นเดือนกลับไปเคลียร์ตัวเองแล้วค่อยมาบอกกูว่าจะเอาไงต่อกับฮอตเวฟอ่ะหลายอย่างนี่น้องเช่นอย่างต้องคิดดีๆดิมันแบบแต่มันทุกอย่างคือแค่ครั้งเดียวอาทรงผมแบบทรงคนระบบต่อนะคนนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่คิดไว้ไว้ตาโลกไม่กลับหยุดหมุนแล้วไว้ตาแต่ฉันและเธอตรงนี้มาแกงนี่นะตลกอ่ะมันกลับยิ่งไกลมองเข้าไปลองไปที่สนใจเรียก president สอบอันนี้เตรียมสอบเข้ามหาลัยป่ะมาเล่นบาสทำ MV แล้วตอนนี้วะมาเธอมาได้ฉันไม่ไปซ้อมกับเพื่อนเหรอมีปัญหาอะไรถามพวกแม่งเองกันแต่ละคนสู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะจะลังเลตอนนี้วะจริงของมึงแต่มึงดูบรรยากาศโรงเรียนตอนนี้ดิแม่งมีแต่คนติวกันใครไม่ติวก็น้อยป่ะวะพวกผู้ใหญ่นี่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ชอบคิดแทนเด็กทุกอย่างเลยตัวเองทำไม่ได้ก็มาลงที่ลูกก็ใช่แต่ว่าเขาแค่หวังดีแหละมึงดูอย่างแม่กูดิแม่กูอยากให้กูเรียนหมอเพราะว่ามันมั่นคงให้มึงอยู่ข้างใครกันนะกูข้างมึงไงเฮ้ยเชื่อไม่เชื่อทำไรอะติดไม่เชื่อก็เข้าใจแหละพ่อแม่เขาจะยังไม่มั่นคงเอากันข้างกันข้างอย่าง
เอาอีกเอาอีกเธออยู่ตรงนั้นครับพอไหมครับเอ้ยพอแล้วไม่กูสปอยเอางี้เย็นนี้มึงว่างปะกูมีร้านนมร้านนึงโคตรอร่อยเลยเดี๋ยวกูพามึงไปกินเชี่ยเดี๋ยวกูเลี้ยงด้วยไปไหมเปลี่ยนเลยอ่ะกันอ่ะไอ้าวเอ้าไม่มีซองเหรอลูกคือการอ่ะเดี๋ยวนี่มากับหัวหน้าห้องไปสร้างวีรกรรมอะไรมาอีกเปล่าเนี่ยฮะโอ้ใครร้ายอ่ะนี่ทำอะไรสักหน่อยช่วงเนี้ยชมรมเขาพักเบรกก็เลยพาลูกค้ามาให้นอนกินร้านอื่นละขอโทษเดี๋ยวจะเอาจังบะสูตรพิเศษไปเสิร์ฟให้นะไปนั่งก่อนพี่ลูกว่าสวยจังมึงสนิทกับแม่มึงดีเนาะไม่เท่ามึงหรอกตัวติดกับแม่24ชั่วโมงทั้งที่บ้านแล้วที่โรงเรียนด้วยแต่มันคนละฟิลกันเอ้าเฮ้ยมาครับมาเป็นไงอ่ะมาเป็นอะไรบ้างครับมาเขาเป็นอะไรอ่ะมาตินเรียกมาไปนั่งพักก่อนรอบกันเป็นไรอ่ะมาได้ยินกันไหมเนี่ยไปนั่งพักก่อนเล่ามีอารมณ์ปะกันก็หาในเคาน์เตอร์ดิมาเป็นไรอ่ะหาในพักให้ก่อนไปพาเขาไปนั่งก่อนนี่มาวันนี้คนงานร้านกูลาคลอดอ่ะม้ากูก็เลยต้องทำงานคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไปหาหมอหน่อยก็ดีด้วยไปไหมครับต้องหรอกอาการเนี้ยม้าเป็นบ่อยเดี๋ยวพักแป๊บเดียวลุยงานต่อได้งั้นเอางี้เดี๋ยวกันช่วยดูแลร้านให้เองคนเดียวไม่ไหวหรอไอ้ตูดขนาดมานี่ยังมีมึนเลยได้แค่นั้นเองครับผมช่วยเองจ้าจ้าอุ๊ยเดี๋ยวมึงเสิร์ฟแล้วนะเดี๋ยวกูทำเองไม่ได้ทำนานว่ะยังไงดีวะมึงลองซ้อมทำดูก็ได้เดี๋ยวมึงทำเสร็จแล้วกูชิมจ้าหลอกกี่กล่องฟรีไปเนี่ยเขามาสวยจำบะจำบะกูสงสัยมานานแล้วทำไมถึงเขาต้องเรียกว่าจำบะหรอก็บางคนน่ะเขาบอกว่าสีมันเหมือนชุดสาวเต็มจังหวะเอ้ยฮะอันนี้โฟนหรือเปล่าสูตรเจ๊กิ๊บน่ะไม่ใช่กันแล้วต้องเหมือนมีคนเต้นจังหวะอยู่ในปากนิดตาคุณคะท่านี้ก็อร่อยค่ะจริงเลยอ่ะหนูนึกที่แม่มึงทำเด้อจำได้ด้วยอ่ะได้ดิมึงเพิ่งเคยกินกี่ครั้งเองอร่อยมากเลยจำได้เลยเหรอผมเคยมากินนะฮะเขาสิเขาตอนเมื่อวันเกิดตินเนี่ยอาหารหน่อยค่ะได้ครับรับได้ดีครับน้องเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมคะไม่คุ้นหน้าเลยใช่ครับพี่ขอขนมปังเนยนมไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าใส่ใจได้ไหมคะมีแต่ใส่จานครับมึงไปเก็บจานเพิ่งแล้วออกตัวแรงเวอร์อะไรครับ
โอ้ยคุณแกลายนะเราสวยลูกใช่ค่ะโอ้โหมึงกลับไปเถอะแล้วแม่มึงเป็นห่วงถึงล้างจานไม่เสร็จเลยบอกให้กลับได้แล้วไงมึงดูที่เหลือเนี่ยมันเยอะไหมอ่ะให้กูช่วยมึงก่อนดิเพิ่งกลัวผีเหรอผีอะไรตบยุงตบยุงกูเดาว่ามึงไม่มีหลอดสำรองด้วยใช่ไหมมึงล้างไปเดี๋ยวกูเปิดไฟให้เอาละไฟสะท้อนคืออะไรล่ะนี่ประธานนักเรียนเนี่ยดูแลเพื่อนทุกคนดีขนาดนี้เหรอนั่นขนาดดูแลดีขนาดนี้ยังมีบางคนไล่กูกลับบ้านอยู่ก็กูเกรงใจมึงว่างานก็เยอะนี่กูยังคิดอยู่เลยนะเว้ยว่าม้ากูอ่ะทำไม่ได้แล้วทุกวันแม่ตายเลยมึงคอยดูนะถ้ากูชนะฮอตเวฟอ่ะกูจะให้ม้ากูอ่ะนั่งอยู่เฉยก็กูจะนั่งเปย์เขาเอาเท่าไหร่ครับม้าความฝันยิ่งใหญ่มากมึงคิดว่าม้ามึงจะยอมเหรอเผื่อถ้ามึงดังนะก็จะจัดแฟนมีทที่มึงได้ว่าไปเยอะแบบชอบอ่ะนั่นแหละบางทีกูก็อิจฉามึงนะถ้ากูหัวนี่แบบมึงอ่ะมากูคงไม่มาลำบากแล้วนะกูดีต้องอิจฉามึงอย่างน้อยมึงก็รู้ว่ามึงอยากทำอะไรแต่ตินยังมูซ่ามาขอฝันเต็มแต่กับมึงไม่รู้อ่ะว่ามึงอยากทำอะไรได้เคลียร์หลายคนบางคนโกรธอยู่แต่กูอาจไม่ได้มีความฝันอย่างนั้นต้องเห็นต่างพ่อแม่เด็กติดหมอเด็กว่าจะเป็นหมอพ่อแม่บอกแล้วก็แม่เขาก็ใส่ความคิดอะไรของเขาเด็กก็ใส่เหตุผลกับเราว่าเราอะเขามักที่อย่างนี้สักชัยมาไปเลยวารุณีนะให้เลือกเลยเมธินีว่าได้ว่ากันกันตะพลกันตะพลวันนี้ลาเหรอไปนั่งข้างกันแล้วพัชระเอาเห็นเบี้ยไหมเข้าพูดให้กับวิวแหวนห่างไหมครับไอ้ตูดไหวไหมเนี่ยมา มาช่วยมาโอ้ยไม่ต้องไงอ่ะมาไปพักเถอะเมื่อวานมาอู้ไปทีนึงแล้วอ่ะหายแล้วไม่เป็นไรมาไปพักเถอะนะหายแล้วหายแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปก็ได้เหนื่อยก็หยุดรู้เลยเนี่ยดื้อได้ใครเออรู้แล้วนอนนะโทษนะครับผมมาเก็บค่าขยะครับได้ครับครับรอแป๊บนึงนะพี่ได้ครับ130บาทบินมีรายจ่ายกันเอ้ามาได้ไงวะมึงยังไม่เลิกเรียนใช่หรอครูแอบบอกมาก่อนนะเห็นมึงไม่มาโรงเรียนเป็นห่วงเฉยแล้วม้ามึงโอเคปะ
โอเคแต่กูว่ากูจะดูแลมาร์ทกูอีกสักวันหนึ่งแต่ว่ามึงไลน์บอกเพื่อนมึงก็ดีด้วยกูไม่คิดว่ามึงโกรธมึงอยู่อ่ะยองคัตเวฟก็จริงนะพวกแม่งหลายคนอ่ะก็มาเล่นโนเตียเอาสนุกไม่ได้กะทำจริงจังอะไรหรอกกูก็รู้ถ้าแม่งจะมาลังเลเลยตอนนี้กูว่าก็ไม่แปลกหรอกนี่กูยังคิดอยู่เลยนะเนี่ยว่ากูต้องควรอ่านหนังสือตั้งใจเข้าคณะที่มันมั่นคงกว่านี้แล้วมึงจะไหวเหรอวะเตรียมสอบด้วยก็แข่งอีกอ่ะเข้าใจสภาวะเยอะด้วย ไหวดิถ้ากูไม่ไปแข่งฮอตเวฟตอน
นั้นเรียกคุณป้าตอนนี้คุณแม่ป้าบอหน่อยหนึ่งเก่าคือพอดีมีรุ่นพี่สภากูคนหนึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาหานักร้องแบบวิชั่นอยู่กูเลยว่าทางชมจะให้กูทิ้งเพื่อนไปฉายเดียวว่างั้นใจเย็นดิโปรเจกต์มันเริ่มตั้งปีหน้าเผื่อฟุกมึงก็จะได้การันตีว่าหลังจากเรียนจบมึงมีงานทำแน่นอนเฮ้ยสปอร์ตเวอร์โหเพราะว่าแม่บึงออกกูไปนะกูต้องซ้อมแล้วใครจะช่วยดูแลร้านให้นะปู่ลากมันไปเลยลูกไม่ต้องห่วงทางนี้มันดังนะม้าจะเกาะมันกินสักทีโอ้ม้าไม่อ่ะขอมั่นใจกลับมาแล้วแน่ก็พอแม่เนาะมึงคิดว่ากูทำได้ป่ะวะได้กูไม่สงสัยตัวมึงเลยว่ะทั้งมึงอ่ะคือทำได้ป่ะชอบอ่ะชอบคำพูดลองดูกูก็อยากรู้เหมือนกันโอ้วงการเนี้ยมันจะแค่ไหนวะแค่นั้นแหละลูกถ้ามีไหวก็อยู่ไม่ได้จะต้องมีคนอยู่ข้างกันอยู่นี่แหละเฮ้ยคุณแม่แม่จินว่ะแม่จินแม่คุณแม่สาววายแม่พรุ่งนี้ยังจะยังไงโคตรระเบียบได้ประธานนักเรียนแม่จะดูนะมันจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าตอนเป็นแฟนกันนะปกติกันน่าจะโบเปลี่ยนกันน่าจะโบเปลี่ยนแต่ตินน่าจะเปลี่ยนหลายพ่อเลยหรือครับหรือครับต่อพี่กันฮะมึงไปแจงมาให้ผู้ว่ารอเลยมีกูตามไปนะโอ้สีสุดไอ้การไปแล้วเร็วๆไปขอทีละทีไม่ได้สักสวีคีไม่เอาเลยเซฟเขาเสื้อกับผู้สีเสื้อตะกี้เลยใช่ไหมนะมาที่น้ำก่อนนะบ้านสุดคู่ได้ไหมไม่ทาเลยนี่ก่อนเดี๋ยวหยุดวิโลที่น้ำก่อนนะน้ำเนี่ยเหลือว่าแตกโอเคครับเอาอยากได้กระเป๋าเองทำไมกูแล้วมึงเฟ้นโอ้ย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 โอ้โหลูกอีกาจูเปลี่ยนแนวไหมมึงอ่ะทำกูเลยคิวขึ้นเลยเนี่ยไม่เปิดแล้วดีจริงอ่ะเปลี่ยนอาชีพไหมลูกนั่งกินอย่างนี้จริงเหรอวิโลเพราะว่ามากแล้วแหละก็น่าจะเริ่มมีใจให้แล้วอ่ะมีแล้วแล้วเขาเกี่ยวก้อยกันแล้วไงน่ารักอ่ะไม่เจ็บแล้วหรอสดชื่นไปสิไปสดชื่นเจ็บขาเจ็บคอเฮ้ยน่ารักมาจริงนะโอ้โหเกี่ยวแน่นเลยโอ้ไม่เป็นไรมันจะคิดลูกอะสำเร็จอะเดี๋ยวว่าเสียงหน่อยดิโอ้ยมากอะเสียงเก่งเวอร์เอาอย่างนี้มาโฮเอาอีกโฮเอาอย่างนี้เลยโฮไอ้ทองนี่เร็วอีกก็เป็นทองปุก้ายังค่ะวันนี้จะมีเพื่อนมาติวด้วยนะมีเพื่อนมาติวด้วยใครอ่ะมาจ้าใครอ่ะโอ้ยพี่เพิ่งส่งโอ้ยนะ
แล้วให้การล่ะครับอ๋อมันออกไปซ้อมร้องเพลงแต่เช้าแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะกลับมากี่โมงตอนแรกมาก็นึกว่าไปกับพวกปอซะอีกเปล่าแล้วครับอุ๊ยน่ารักจำสบายนะลูกลูกครับว้าวไอ้ปอเอ้าไอ้ทิวพี่มาติวเหรอกลับมาแล้วดีเลยเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งบอกว่าจะมีเพื่อนที่โรงเรียนเรามาติวด้วยดีเลยเรียนได้เยอะจะได้สนุกก็กลัวนี่แหละงงเลยเนี่ยลูซี่งงเลยงงเลยกลัวแหมอันนี้เป็นการบ้านลองไปทำดูแล้วมาส่งพรุ่งนี้ได้ครับเออแค่เอารถมอเตอร์ไซค์มามีใครจะติดรถกลับไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแม่ผมมารับบ้านผมอยู่นี่เองพี่โอเคงั้นเจอกันคราวหน้าได้ครับเดี๋ยวครับคุณพี่สิก็คืนอยู่เลยคือวูดอาจารย์ทำแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่ตายคุณมาติวแบบนี้ไม่ทำคาเวสหรอวะรันดีคือถ้ากูอยากแข่งอ่ะกูต้องขอแม่เลิกติวอ่ะแต่ติดอยู่นิดเดียวแม่กูยังไม่รู้เลยว่ากูอยู่ชมรมดนตรีอ่ะกูว่าไม่นิดนะทำไมไม่บอกเขาไปอ่ะแล้วจะให้กูบอกเขายังไงอ่ะแม่ครับปอแบบขอเลิกติวนะปออยากมาแข่งดนตรีอ่ะอย่างเงี้ยได้หรอเออถ้าเป็นลูกกูกูก็คงบอกแหละถ้ามาขออะไรแบบนั้นอ่ะแต่กูแค่เสียดายแทนมึงอ่ะกูหมายถึงว่าที่การมันเคยพูดไงว่าชีวิตมอปลายมีแค่ครั้งเดียวอยากทำอะไรก็รีบทำโอกาสสุดท้ายของมึงแล้วนะทุกอย่างคือครั้งเดียวเลยอ่ะมาได้ไงเนี่ยสาวโอ้ยพี่เขาชวนกูเป็น MC เนี่ยต้องนะพี่อยู่ได้ไงคุยนะคนเลยคนเลยฉันยังคงมีเธอวิโบแบบเก่งขบรถมาตัวหนังสือขึ้นพอเราคือกันแฮะฟอนขออีกรอบได้ไหมพอแล้วซ้อมมาเยอะแล้วมึงเชื่อกูดิมึงทำได้เว้ยแม่เอาจริงนะน้องพ้องหายไปแล้วเนี่ยจะถึงวันออดิชั่นอยู่แล้วอ่ะนึกภาพตัวเองเป็นศิลปินไม่ออกตีนรูปนี้คือโอ้ละทวยยังพอมีเวลาอยู่มึงอยากเห็นภาพใช่ปะเพราะว่าเขาใช้เพลงอย่างนั้นค้างกันเขาประกวดนะก็สนะเลยแหละไงครับออดิชั่นโอ้โดเรมอนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปาเต้เอ้ยปาติงนะครับปาติงแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักร้องชื่อดังนะครับคุณกันวงชินชิล่าครับครับสวัสดีครับป๋าคำถามแรกเลยนะครับครับอะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณกันเข้ามาในเส้นทางดนตรีเหรอครับเพราะว่าผมทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นครับป๋าคำตอบคุณคุณม้าผมเขาอยากเป็นนักร้องแต่ที่บ้านเขาไม่ให้ก็เลยไปมีแฟนเป็นนักร้องแทนป้าผมเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาฝันอยากเป็นศิลปินชื่อดังแต่ยังไม่ทันได้ออกเทปเลยป้าผมเขาเสียไปก่อนโอ้ตอนแรกงวนๆในกรรมสอนข้ามคำถามสิพี่ผมเลยอยากสารฝันให้ป้ากับหมาครับซาบซึ้งมากเลยครับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วครับผมได้ยินมาว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะยุบชมรมคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นสิใช่ไหมครับเข้าหาตัวเองอยากจะซัดน้ำทีThank you.
จะยิงมีครับครับซัดเลยสิทำไมคุณถึงยังต่อสู้กับเขาอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ยก็เป็นเพราะมันเลยผมอยากแก้แค้นมันพอคิดดูอีกทีต้องขอบคุณมันไหลเธอถ้าไม่ได้มันคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจผมก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ต้องขอบคุณมันนะครับเอ้าหมดแล้วเหรอปกติเขาจะมีคำถามสุดท้ายแบบไม่ถามไม่ได้ผมได้ข่าวมาว่าชมรมคุณเนี่ยมีกฎว่าห้ามมีแฟนใช่ไหมครับนะใช่ครับก็เลยจะถามว่าหลังจากจบฮอตเวฟเนี่ยคุณได้มองใครไว้อย่างไรอยากรู้ทำไมอะเอ้ากูนึกว่ามึงจะถามเรื่องเขามาเมนเลยเขามาเมนเลยไม่ใช่เองเกิดแล้วหรือว่าคุณมีมองอะไรไว้อยู่แล้วโอ๊ยมีอะไรอยากบอกผมไหมครับเนี่ยอะไรถึงเวลาถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกูต้องไปอันเนี้ยเนี้ยเป็นเรื่องเก่งขาดเนี้ยงานแรปเปอร์ออฟวอลมินเอโยโอ้ยโคตรบอยแบนด์นะแต่งแบบคีป๊อปเปอร์ก็สไตล์นี่เลยเยโยเยโยวอทซับวอทซับมินเกาหลีเกาใจมากโอ้ my god มาได้ไงเนี่ยสาวพี่เขาชวนกูเป็น MC เนี่ยแล้วมึงอ่ะมาทำอะไรกูมาแข่งแรปแบทเทิลไงดิทำไมฉันกูจะหนีกลับบ้านเนาะดูถูกกันไปแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยมาเรียกผมฮะได้เจอกันในงานสาวแหมต่อปากต่อคำเจอสาวเข้าสาวสนใจมินเลยก็พูดกันเห็นมินเหรอคุณได้มีบอกว่าไม่วันนี้ติ๊กน่าจะกลับสายหน่อยครับแม่โอ้ยจีเอ็มงานครับพามันยังอยู่เยอะเลยครับครับครับเดี๋ยวติ๊กรีบกลับนะครับเป็นไงบ้างมึงเจ๋วะตื่นเต้นเลยว่ะชี้ลองจับมือดิมันเย็นเลยอ่ะมันเย็นจริงบ้าจริงมันขึ้นไปเนียนขนาดนี้ลองจับเขาอีกเป็นอย่างที่สองป่ะเนี่ยไม่มาเขาให้จับไม่ผิดแล้วเว้ยรอบนี้ตองทุกโน้ตขอบใจมันเลยเว้ยช่วยกูสอนอ่ะคอยได้เข้าคอยได้อุ้ยโอ้ยเป็นยังไงครับนี่ดีสุดในรุ่นม.ปลายที่พี่เจอเลยมั้งสวยค่ะงั้นอย่างนี้เพื่อนผมก็เป็นศิลปินได้แล้วนี่ครับอย่างคือมันก็มีพวกปีหนึ่งปีสองที่เขาเกาะกว่าเราเดบิวต์อยู่นะเอาหน้าไม่เป็นไรไปซ้อมไปเยอะๆแล้วปีหน้ามาออดิชั่นใหม่พี่รอนะต่อไปเชิญเนาะคุณแม่มีซีซั่นสองแต่เอาโอเวอร์ใส่ใจอีกอาจจะได้เป็นเดอะลิสปีหน้าก็ได้เออเอาสกายเฮ้ยหน้าปีหน้าต้องเสียงโอ้โหเสียงกันกินนะพูเลยโอเคโอเค
ครับผมขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่งาน Lab of War นะครับผมแล้วคู่ที่2ของเราเป็นใครครับคนต่อไปนะครับเป็นน้องใหม่ของวงการเราซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของผมเองว้าวว้าวขอเสียงปรบมือให้กับพันธะหน้าใสขวัญใจสายตีวินเอเอวินนี่เดอะฟูวินนี่เดอะฟูไม่เสียเวลาดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับรองแชมป์เก่าของเรานะครับเล็กซิเฟอร์ฮะรองแชมป์เลยเหรอแข่งรองแชมป์อ่ะเฮ้ยน้องเนี่ยูที่น้องเลือกก่อนว่าจะเปิดหรือตามดีอะครับมาแล้วก็ไปเลยพี่เปิดก่อนเลยครับเล็กซิเฟอร์พร้อมไหมครับพร้อมครับผมจัดไปเลยถ้าพร้อมแล้วมีมาเชียร์ครับHey guys!
็นไรแล้วนะปลอดภัยแล้วไม่ได้ฟินใช่ไหมแต่รู้สึกฟิลอันนั้นนะมันเวียงๆอย่างนี้หมดเลยน้องอยากโหดแต่โดดตั้งแต่ยิ่งพูดแล้วนะเขาเหมือนคนเดียวกันแล้วว่าไม่ผ่านแต่ก็ดีแล้วแหละการรู้สึกว่าไม่ค่อยซิงกับที่นั่นเท่าไหร่อ๋อกินอะไรมายังอ่ะมาทอดขายให้ไหมเฮ้ยอะไรมา กันไม่หิวอ่ะเดี๋ยวกันไปเปลี่ยนเสื้อมาหน่อยขอบใจมากแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับครับเดี๋ยวเอาจริงกันมันไม่โอเคใช่ไหมมาถามจริงมันลูกป้าจริงลูกมาด้วยช่วยเก็บนะกันว่าจะลองสมัครสอบคณะบริหารดูเราอีกคณะดุริยางค์อะไรนี่ไม่อยากเข้าเรียนแล้วหรอก็ถ้าสมมตินะกันเป็นผู้บริหารใส่สูทผูกไทมาจะได้เอาไปบวชป้าข้างบ้านไงแต่ไม่ใช่สิ่งที่หนูอยากทำไงเป็นพ่อม้าเหรอเป็นเพราะการเนี้ยนี่แหละกันไม่สามารถดูแลม้าได้ด้วยสิทธิการหลักถ้าป้ารู้แล้วว่าการมันป่วยอ่ะป้าต้องผิดหวังในตัวกันมากๆแล้วกันจะมีความสุขนะลูกฉันไม่รู้จะทำยังไงกับมาI'm not afraid to die.
ไม่เด็ดดีมากเว้ยดีกูเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะพี่ไว้ใจเองไงการแม่ออกมาดีมากเว้ยคนนี้มันกลับได้เลยปั๊บครับโหคนแล้วทำงานกันวันนี้โอเคอิ่มเลยดิอารมณ์ดีเชียวนะมึงใช่ดิสวงนี่เลยดูต่อดิมีอะไรลงมาทันนี่ดิกูได้ไม่เครียดไปสักพักดูแลเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังไงก็ถามประธานคือเมื่อเช้าอ่ะเพิ่งส่งใบสมัครคอนเฟิร์มมาเมื่อกี้มีคนลงมาบอกกูว่าน้องน้องน้องถึงหน้าไฟนะพอกูจะส่งไฟไปใหม่อ่ะเน็ตไม่สะดวกว่ามันหมดเลยอ่ะนี่ไม่มีไวไฟว่ะเน็ตก็ล่มเหมือนกันอ่ะอีกสิบนาทีอ่ะจะปิดแล้วสมัครแล้วอ่ะเฮ้ยมันเหมือนจะมีที่เสาว่ายน้ำอ่ะจะมีไวไฟอยู่มันมีแต่มันอ่อนมากเลยอ่ะคุณลองไปตรงนี้ดูเดี๋ยวอ่ะ ใส่ล็อตเตอร์ไม่อยู่ทั้งสองแน่เลยตัวตรงนั้นเนี่ยเน็ตโทรศัพท์มาเร็ว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 เ
าดนี้เนี่ยมึงต้องได้แชมป์แล้วเว้ยมึงเรื่องที่มึงไปบอกมากูอะว่ากูไม่โอเคเข้าใจนะกูขอบใจมึงเหมือนกันเรื่องอะไรวะก่อนหน้านี้กูไม่รู้เลยเว้ยว่ากูจะเป็นหมอทำไมกูรู้แค่ว่าแม่มีอะไรกับเป็ดแต่หลังจากที่กูได้มาช่วยมึงได้มาดูแลแม่มึงกูก็ว่าเป็นหมอก็ดีเหมือนกันนะได้ดูแลคนที่เรารักด้วยพูดแบบนี้เหมือนมึงมีคนที่ชอบแล้วเนี่ยบอกเลยยายไม่มี
กูไม่เชื่อบอกมาไม่ไม่ใช่ไม่มีไงทำไมบอกไม่ได้วะต้องมีแข่งขันเรียนไม่จบนี่รุ่นอยู่ไหนรุ่นอยู่ไหนรุ่นอยู่ไหนตาเขาสู้นะเขี่ยวอะไรกับพอดเวฟวะก็ชมลมมือมีกฎถ้ามีแฟนนี่กูเหรอที่มึงชอบมายุ่งกับชมลมกูอะคนที่มึงชอบอะอืมอืมรู้งี้แล้วอะมึงโอเคปะให้มีเพื่อนป่ะนี่เป็นคำถามของนักกีฬาวิทยาเลยเว้ยเพื่อให้คนรู้จักกันอย่างถูกต้องดีทิวมันเอามาให้กูลองเล่นดูอ่ะถ่าย MV อะไรเงี้ยจะได้ดูซีกันอีกทีถ้าวันหนึ่งเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมึงอยากเตือนอะไรให้กูรู้ไว้ก่อนจริงๆแล้วอ่ะกูชอบมึงมาตลอดเลยนะเว้ยฟังคำนำพันพี่กระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าว่าฉันในห้องเธอเธอคือผู้พันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจวันไหวอย่ามาถามเมื่อฉันเข้ามาเพียงสบตาหายเข้าไปอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอเธอไม่ได้รักใครให้เป็นฉันอ้าวโอ๊ยพอวินนี่พอวินนี่กับมึงวินนี่เฮ้ยนี่ป้าคืออย่างเงี้ยมันซ้อนซ้อนอย่างเงี้ยห้องนอนใครอ่ะขอให้แม่ตินรับได้ขอแค่นั้นแหละมันมีซีนที่แม่ตินร้องไห้ด้วยนะโมโหว่าให้ย้อนเนี่ยเมื่อพอตัวที่แบบเล่นเกมตั้งแต่ตัด EP นี้คุณน้าหัวหูแต่มันนั่นอยู่ในตัวอย่างมันมีตอนที่แม่ตินน่ะกอดหูแต่ก็ไม่ถึงตอนนั้นก็เลยไม่ต้องเดาเอาปัจจุบันก่อนชิแน่ในตอนนี้ก็เป็นจังไหนน้องหมีว้าวคือปรับอารมณ์บ่ทันเมื่อกี้นะยังซึมๆอยู่เพราะแบบร้องไห้อีกแล้วอ่ะเป็นการให้ที่แบบให้ในความเข้าใจแล้วมันให้มีแบบว่ามันให้มันบ่ได้แม่นเศร้าอ่ะมันเป็นให้ที่เฮาภูมิใจมันมีความแบบเฮายินดีกับสิ่งที่ในช่วงที่เฮาจะต้องได้เลือกช่วงที่แบบสถานการณ์ที่เฮาจะต้องได้แบบว่าจังไหนดีกับชีวิตของเฮานะเออแล้วมันกับการที่เข็นภาพต่างๆที่ทุกอย่างมันเสื่อลมมวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวของความฝันของความการเฮียนนะมันมาพร้อมกันอะเออแล้วเขาชี้จังไหนวะในสถานการณ์แบบเสี้ยแล้วมันเป็นข้างเดียวในชีวิตของเฮาคันเฮาเลือกตัวนี้ก็คือมันกับสามารถเห็นภาพอนาคตของเฮาได้ว่าเออมันสิเป็นจังไหนเพราะในมุมมองไหนคือแม่ของกันนั้นคือที่หักลูกแฮงแบบกับวิบวับหรอกว่าหักลูกแต่ว่าแบบบางคนก็เลือกปฏิบัติกับลูกแนวนึงอะนะคือคล้ายว่าเมกันเออมันแม่ตินสังเกตจากแม่ตินทุกครอบครัวอย่างไรก็มีความหวังดีต่อกับลูกเบิร์ดด้วยสิ่งซีนแรกเลยเออฉากแรกที่บทบอกไปเนาะมุมมองของสองมุมมองที่กระจ้อนเว้าต่อบทกันว่า
ันแบบคล้ายๆคือทุกคนมักจะได้ยินว่าอาบน้ำห้องมาก่อนผ่านประสบการณ์มาก่อนเป็นอย่างจะต้องมีมีครูแนะแนวนี่ฮะนะเออว่าจังไหนอย่างจังไหนกันบอกว่าบ่เข้าใจผู้ใหญ่เลยแต่เป็นอย่างค่อยกับบ่เข้าใจผู้ใหญ่เลยว่าจะต้องเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยล้มเหลวหรือว่าเฮ็ดบ่ได้แล้วจะต้องมาตัดสินโยนให้ลูกเออใหญ่ให้กับแบบนักเรียนบ่หรือว่าเออลูกบ่ฮะนะเพื่อให้แบบไปถึงฟังฝันมาแบบนี้มันบ่ได้ได้ออกมานี่ฮะนะค่อยเคยผ่านมาแล้วสุดท้ายมามันก็ต้องเป็นสิ่งซีต้องเลือกใหม่เบิ่งจะต้องเฮ็ดตัดสินใจใหม่เบิ่งว่าจะสิไปซีแท้บ่มันเป็นซี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 แท้ใดบ่ๆๆๆไปสิไปหัวอนาคตบ่บ่ได้เลยก็เลยแบบอยากหาทางไปเว้าอยู่อยากหาทางไปเว้าอยู่แบบลูกมานี่เด้ออยากได้สิ่งนี้เด้ออยากเฮ็ดตามความฝันตัวเองหวังว่าจะเข้าใจสิ่งที่เพิ่นเป็นอย่างคือกันซะอีกมุมนึงเขาก็เขาถามว่าเขาเข้าใจถึงแกนแท้ 100% บ่ก็แล้วแต่ละนะเตเป็นแต่ละมุมแตกต่างกันเนาะเพราะว่าชีวิตชีวิตของแต่ละคนขนาดเส้นทางของแต่ละคนมันก็ย่อมที่จะอยากเฮ็ดไปตามความฝันเขาหรือว่าตามเป้าที่เขามาเขาอยากเฮ็ดสายนั้นสายนี้ชี้ขนาดแต่ความเข้าใจเวลาเขาเชื่อจังไหนหรือว่าแบบไหนเพื่อให้อีกฝ่ายนึงหรือว่าคนอื่นได้ครับงูแล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างเขาจึงเลือกสิ่งนั้นนะตัวนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ถามว่าจะมีคนที่เข้าใจ 100% บ่มันก็อาจจะบ่ได้ 100% แต่มันก็บ่ได้หมายความว่ามันจะบ่เป็น 100% สินะมันก็อยู่ที่กับเขาแหละว่าเขาจะรักมั่นกับสิ่งที่เขาอยากเห็นตัวนั้นนะหลายหน่อยซ้ำใดแล้วเขาก็เสื้อมั่นในกับตัวเองแล้วก็มั่นใจในกับตัวเองในเส้นทางตัวนั้นที่เขาจะเลือกนะหลายหน่อยสำหรับอีแดน EP 5เป็น MVP สำหรับเขาเลย EP 5แบบ for me เลยแต่ยังไม่ทันเห็นผม7 8 9 10เลยอุ้ยเอ้ยเคยรู้สึกผิดหวังโอ้ยถมเหยังเคยผิดหวังกับเบิ่งจากซีนนั่นแหละซีนของการไปออดิชั่นมีเห็นเคยลงแข่งสมัครอันอีหยังสักอย่างแหละอันนึงแต่เพิ่นบอกว่าน้องยังบ่เก่งพอปีหน้ามาใหม่ได้เด้อเพราะว่าความสามารถน้องพวกก็ต้องการแต่ว่ามันมีคนที่เก่งกว่าน้องสินะเหตุผลที่มันบอกว่าเป็นอย่างนั้น EP 5คือ MVP ก็ย้อนมามันประสบการณ์เฮาก็เลยรู้สึกว่าสุขสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดซีนที่มันเกิดขึ้นกับการในการออดิชั่นตัวนั้น มันก็เลยแบบซื้อเทิงมีได้ดีเลยแล้วเข้าใจความรู้สึกของกันสุดๆเลยว่าตอนนั้นมันรู้สึกแบบใดไอ้คิดว่านะเอ้ยว่ากันน่ะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองในเรื่องที่ว่าเราสําหรับเอ้ยมองมาในครอบครัวของกันน่ะซัพพอร์ตแม่งที่น่าเห็นเลยว่าแบบซัพพอร์ตลูกขนาดใดนะได้ยินมันรู้เลยว่าลูกหันมักหรือบ่มักแบบสิ่งใดแต่สิ่งนึงที่มันก็เลยไกลใครจะแม่เป็นรู้ได้แบบว่าเอ้ยบอกเลยว่าเถียงกันคือกันนะว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ของกันน่ะกันได้มาเต็มๆรู้เลยว่าดื้อเหมือนใครเห็นบ่เออซี่นี่แล้วก็ฮู้เลยแล้วแม่บอกว่าโอ๊ยสมที่เป็นลูกปลาจริงๆเอ้ยว่าความที่แบบอันเข้าใจคนหรือว่าด้วยความด้วยครอบครัวของกันน่ะให้อิสระในตัวกันมันจึงเห็นกันมีเบื้องดีคือกันจะเป็นคนที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกคะเราเห็นตัวแต่ต้นๆมาแล้วนะในคนที่มาเป็นเรื่องของแสดงเขาเป็นอย่างแบบศักยภาพในการห้องเพลงโมหรืออย่างโมจะเห็นโมกับเจ้าจะแผ่วพาวประมาณนี้ฮะนะเออจากที่บางมันด้วยความที่แบบเรามีความหวังอย่างเฮงอะนะเออที่แบบไปถึงฟังฝันแล้วแบบเขาเห็นมาแต่ต้นแล้วแต่ EP ที่แบบว่าเออความมุ่งมั่นตัวนั้นค่อยจะต้องไปให้ถึงค่อยแบบเออมันก็ต้องมีความคาดหวังอยู่หันว่าเขาจะต้องได้เวลาที่เขาแบบที่แบบเห็นภาพว่าเฮ้ยมันต้องผ่านมันต้องได้มันต้องอีหยังเนาะแล้วมันมั่นใจแบบแต่มันก็มีซอสที่ทุกแบบนึงแล้วกลับมาถามแล้วก็เริ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูคงที่แบบเก่งพอกับเจ้าก็เลยบ่เอาแล้วซัวที่แบบว่าคันเฮาไปซ้อมมาอีหยังมาเด้แล้วเฮาไปออดิชั่นใหม่แล้วเจอคนที่มันเก่งกว่ากูเด้สินะมันเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับเขาแบบคือจะมันจะมีความคิดแบบนั้นนะมันก็ปุ๊บแปดแบบเมนของตอบคำถามพวกนี้ในซีรีส์เราเป็นอย่างเราจึงบอกกล้าที่จะเว้ากับเมย์ได้ว่าเรากะบอกกับเมย์เบิร์ดแดงคือตอนเมย์บอกว่าเอ้าแล้วไม่ไปแข่ง
อะไรนะไม่เข้าเรียนคณะแล้วแบบที่ย้ายไปคณะบริหารนะตัวนั้นเพราะว่าเขาเห็นมาจากทีบางทีอ่ะคือกระเจ้าเห็นมุมมองตัวนี้นะเอ้ยเห็นเลยว่ามันยังเป็นกรอบเดียวกรอบกันยังคิดว่าเวลาเขาจะไปเฮ็ดยูสมล้มดนตรีบอหรือว่าไปสายด้านนี้นะมันเลี้ยงซีตัวเองได้เท่บอเออเพราะว่าเอ้ยสัมผัสได้เลยตอนที่กระเจ้าหันมานั่งเพราะว่าจะเป็นซากของอันของฟอร์ดที่มาเฮียนครูฟิสิกส์กับอันสตาร์เออว่าเป็นเฮียนฟิสิกส์กับฟอร์ดเออกับมาร์คทิวสันกันนั้นจะได้เป็นปากเปื่อยว่าคือแต่ละคนอ่ะโบก้าที่จะบอกคืนเราโบก้าที่จะบอกครอบครัวซ้ำว่าตอนนี้เขาอยู่สมรมดนตรีเด้อเขากำลังชี้เข่าแข่งขันฮอตเวฟอันนี้เออแล้วอีกในเวหนึ่งเนาะของทีระหว่างตินกับกันนางล้มกันนะแล้วแบบกันมาเห็นบินต่างๆรายจ่ายต่างๆรายจ่ายทีถึงขั้นเหยียบแสนบาทเนาะเห็นบอกแล้วกับว่าเปิดใจล้มกันว่าเฮ้ยหรือว่าแบบมันให้สะท้อนเห็นถึงว่าในของสมรมดนตรีนะมันยังมีความรู้สึกว่าคันสำหรับพ่อแม่แล้วยังมองว่าดนตรีอ่ะมันเป็นอาชีพที่มันยังโมแน่นอนและมันยังโมหมั่นคงพอนะแล้วชีวิตลูกเขานะมันจะจังไหนต่อเปิดฉากมาผมอยากเรียนหมอครับของตีนมาเลย เอออาชีพรักอาชีพแรกที่โผล่หัวขึ้นมาสำหรับคนที่เป็นนักเรียนเก่งหมั่นคงไงเห็นแบบมีนะตอนน้อยเคยคิดนะอยากเป็นอาจารย์ตอนน้อยก็แบบอยากเป็นอาจารย์อยากแบบลงกับเด็กน้อยพอตอนม.4 นะเพื่อนผู้ดีม.4 เนาะขึ้นม.5ผู้ดีค้างขึ้นม.5แบบได้จะประมาณ2เดือนนี่นะพ่อแม่หนูก็เป็นอาจารย์นี่หนูก็ยังมีความฝันเป็นอาจารย์แบบโซ่ตอนนั้นนะเคยแต่แบบใหญ่มามันถ้าจะรู้สึกเองวัยมัธยมนี่แหละมันเฮ็ดให้เขาแบบค้นหาสิ่งใหม่ๆที่แบบมักด้านไหนก็ไปเรียนด้านนั้นสินะแบบด้วยตัวของตัวเองสินะวัยม.6มันเป็นชีวิตของวัยที่เขาจะต้องได้เลือกอีกอย่างให้กับตัวเองในอนาคตแต่ม.6เข้ามหาลัยมานะมันก็ต้องได้เลือกอีกรอบนึงแหละเมนูในการเลือกสายคณะก็คือคณะนั้นมันจะเป็นคณะที่เขาจะเห็นมองว่าการที่เขาเลือกคณะเรียนนะหมายถึงนั่นคือสิ่งที่ตัดสินไปเลยแล้วว่านี่คือแหละอาชีพของเขาในอนาคตที่เขาจะเห็นแต่พอมาในมุมกลับกันเนาะพอเวลาเขาได้เก็บเกี่ยวแต่ละช่วงมันให้เบิ่งว่าถึงจบสายนี้มาบางทีอาจจะไม่ได้สายนี้ก็ได้มาที่คณะหรือว่ามีอันอื่นที่มาเพิ่มเติมก็ได้กะสำหรับ EP นี้มันโมแปลกเลยเนาะทุกคนที่อ่านมีน้องบอกว่ามันจะเป็น MVP นะสำหรับเขาเองมันเป็นถึงตุ้มนะจะผ่านในช่วงของระยะของการเฮียนมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะสิ่งนึงก็คือสิ่งที่มันให้เขาแบบรู้สึกและสัมผัสได้เลยการที่เขาจะต้องมาอยู่จุดในคำว่าครั้งเดียวของชีวิตนี้ที่นะชีวิตม้อป่ายคือชีวิตครั้งเดียวมันกับโบแตกต่างกับการที่เขาจบมามหาลัยแล้วคือชีวิตครั้งเดียวที่เขาจะต้องไปอยู่บนฮิตเวียงที่นะแต่ความพิเศษของสำหรับม้อป่ายที่ตุ้มมองว่าม้อป่ายมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันมีแต่ความทรงจำและมันเป็นบาดเก้าที่เขาเติบใหญ่แบบใดแล้วเป็นบัตร9นึงที่ให้ในเฮาได้เลือกเป้าหมายชีวิตของเขาของการเริ่มต้นเลยเริ่มต้นของการที่9คําว่าเด็กน้อยไปเป็นคําว่าผู้ใหญ่สิฮะนะแล้วก็มันเป็นช่วงที่นอกจากเรื่องเรียนแล้วนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของความฝันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่มันมักแบบตีกันตลอดเวลาคันค่อยเลือกครอบคันค่อยเลือกความฝันแล้วบางทีความฝันของเฮาอ่ะนะมันอาจจะบ่ได้ดันใจของครอบครัวมันก็จะมีความขัดกันแล้วเฮาอ่ะจะเฮ็ดจังไหนคือสถานการณ์ตอนเนี้ยทีซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนาะให้เฮาได้เห็นมันก็คือว่าระหว่างของมุมเนาะมุมของตีนเองของกันเองของงูทุกคนอยู่ในเดอะแก๊งหั่นนะชีวิตแต่ละคนนะมันประมาณนั้นเลยอะตัวอย่างของตินเนาะคือเมื่อกี้เขาว่ากันไปละคือของตินแมนยูคือแบบภาพลักษณ์ภาพปรากฏของตินก็คือเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์อะสมบูรณ์เลยอะแบบองค์ประกอบครบเครื่องคนนี้แหละโหเห็นอนาคตเขาเห็นบางทีนะโอ้เห็นอนาคตตินเลยคือจังไงกันแบบว่าไปไกลแน่นอนไปไกลเออแมนไปไกลแน่นอนที่นะคนผู้นี้นะแบบ
แบบคือตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เพราะว่าเนี่ยนะเออตอนกันว่าแบบถ้าผมเลือกสายบริหารอย่างเงี้ยเออแบบแม่จะไม่แบบว่าป้าข้างบ้านเขาก็จะแบบบ่มาเว้าอย่างเช่นบอกอีหยังก็ต้องเป็นป้าข้างบ้านไม่เห็นต้องมีป้าข้างบ้านตลอดอ่ะเออเอาใส่มีความอดใส่นี่แหละแต่จริงขนาดโดนถึกใจถึกใจขนาดที่เอาตัวนี้มาใส่อ่ะนะไอ้พวกป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านตลอดมีลุงข้างบ้านด้วยแรงเวอร์อันนี้เนี่ยเห็นหมดของตินน่ะมันก็ให้แบบซีนต่อล่างถ้วยได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะที่มันอ๋อที่มันมีบทตัวนี้เข้าไปสำหรับในมุมของตินให้มองว่าผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อ่ะเขาเอกแต่แล้วเอกมันก็ยังมีความค่อยนะยังมีความฝันของตัวเอกซ้ำชีวิตที่ค่อยโชคดีชีวิตแบบมันปูทางมาให้เรียบร้อยแล้วแบบว่าครอบครัวแบบอ่านว่าเรื่องของฐานะเนาะแล้วก็แบบพ่อแม่อีกพ่อเป็นนักเขียนเมย์ก็เป็นผอ.ของโรงเรียนนี่นะมันมีคนแบบซัพพอร์ตตลอดเวลามันให้เห็นมันให้สมเทียบกันระหว่างครอบครัวของตีนกับครอบครัวของการมันแตกต่างกันจังไหนนี่นะแล้วบทเส้นทางของตีนน่ะคือเมย์เลือกไว้หมดเลยโรยด้วยกลีบกหลาบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตีนกับเป็นคนแบบว่าง่ายๆอ่ะนะพร้อมที่จะเดินไปกับเมย์พร้อมไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าเออโอเคสิ่งที่เพิ่นเลือกให้แต่ดีแต่ที่เรามีทัศนคติเขามองว่าแต่มันกับไม่ได้แบบมีความแบบคัดใจหรืออีหยังพอแล้วอีกแล้วก็มองว่าสิ่งที่แบบพอกับหรือสิ่งที่เมย์เลือกให้ก็คือแบบว่ามันมีความหวังดีอ่ะนะตั้งแต่ว่าพอเขาได้มาฮู้จักกับกันเนาะด้วยความของกันก็คือพอเมย์ได้เลือกชีวิตให้ลูกนะแต่ปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในการที่ลูกที่จะเฮ็ดมันก็เลยแบบให้สิทธิ์แบบประมาณให้สิทธิ์ว่าลูกแบบอยากคิดอีหยังสินะชีวิตลูกแล้วมันก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีการที่กับเจ้าแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีมกับกันตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นตอนย่อเป็นจบอุ้ยโคตรมากเลยแบบเปิดต้นจังไหนจบเรื่องแบบสั้นเลยอ่ะทีมก็บอกว่าเฮ้ยการที่ค่อยได้มาฮู้จักได้มาอยู่นําได้ไปสัมผัสกับครอบครัวของกันได้เห็นกันเดินสายแบบว่ามันต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนะด้วยความฝันตัวนี้มันเห็นให้มันโมเมนต์แค่ให้เขาเห็นว่าตินน่ะโมเมนต์แค่ผู้ชายที่ข้างหักได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่โคตรจะซัพพอร์ตคนคนนี้แล้วเป็นอย่างเอ้ยจึงเอ้ยปากหลายห้องอยู่นะว่าปากคนคนเดียวกันอ่ะเวลาที่คือแบบคือตินน่ะโคตรแบบกลืนกินไปพร้อมกับความฝันของการเลยอยากเป็นคนที่คอยแบบว่าส่งเสริมเจ้าให้ไปฮอดฟังฝันไว้ๆอ่ะมันโมเมนต์แค่แบบอุ้ยข้างๆแบบว่าเฮ้ยแบบการอุ้ยอย่างนี้สิแบบคือเขาเห็นอีพีหนึ่งอีสองแล้วตอนนี้คือสังเกตอีพีห้ามันมีอารมณ์เพ้อฝันตรงนั้นอะเพราะว่าแบบความรู้สึกมันกระจางขึ้นมาแล้วไงมันมีเพ้อแล้วมันมีแต่ว่าจะเคียงข้างกันแบบไหนในอีพีสี่ก็รู้สึกว่าแบบตินนี่นะจะซวยกันต้องเห็นได้ชัดแบบคือคล้ายๆว่ากันจะมาสังเกตแบบดีๆแต่อีพีสี่แต่ว่าตีนอ่ะซวยมาตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วคือเห็นบอกตั้งแต่มุกจีบแล้วอ่ะแต่ข้าเจ้าก็ยังมีแบบมุกแบบยอดแบบว่าบ้าแบบว่าเฮ้ยเอาตัวเองเข้าไปอีกคนนึงแบบมีความจีบความเหยียดกันไงแต่จะบ้าบอกมากบ้าอย่างเธอแต่ทั้งสองฝ่ายกับชีแบบว่ายอดไปนะยอดเป็นบางครั้งคราวตอนจำร้องตอนสัมภาษณ์บ้ามึงต้องพูดเลยมึงพูดแบบเนี้ยมันก็ไม่เข้าข้างอ่ะแบบไม่โอเคจริงเลยแล้วพอตินเขาแบบแม่โอ้แม่ย่างเข้าไปก็เลยบอกว่าข้างพอไหมจ้าลูกก็เชื่อไม่เป็นไม่ได้เบิ่งสปอยล์มาก่อนนะแต่แบบเนาะจะมาจะเบิ่งสปอยล์โบด้วยความที่เอ้ยนะเป็นคนมักเซลด้วยความที่เขานะเป็นมัมมาในร่างชิปเปอร์ในเขาอะนะมักเซลคนที่เป็นชิปเปอร์มันมีความมักเซลไงแล้วเวลาพบศิลปินก็จะมีความแบบหรือเขาแซดเอียงเขาจะมีความมักเซลอ่ะแล้วก็เลยปากไปบริเบิงบริเบิงแน่นอนอันนี้แบบว่าข้างพอมันจะลืมก็ใช่ต่อมาแม่นอย่างเนาะที่เฮาว่าเกี่ยวกับมุมของแต่ละคนไปมุมตีมแม่นบ่แล้วมันก็จบด้วยที่ตีมก็บอกไปเนาะว่าเฮ้ยแบบกูรู้นะตอนนี้ว่าจะทำอะไรกูจะเป็นหมอนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่ให้ตีมได้ยินหุ้นก็คือว่าสิ่งที่เฮามันเชเพราะว่ามันแมนที่หมีบอกว่าการที่เขาอยากเลือกเฮียนอีอย่างบางอย่างนะมันจะปนไปด้วยเขาอยากเฮ็ดอีหลีแท้โบหรือว่าเฮ็ดตามความต้องการมันแมนอยู่ก็ตอบฮับไปโดยตรงๆเลยนะว่าแมนว่ามาอ่านว่าสิ่งที่เขาเลือกสายนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่เมย์เขาแบบอยากให้เขาเฮ็ดแต่เขาก็รับว่าถามตัวเองว่าเขาอยากเป็นโบเฮ้ย
เวลาที่เขาได้มาอยู่กับการได้มาสัมผัสอย่างนี้นะมันเฮ็ดให้ตินอดบ่ได้อ่ะอดบ่ได้บ่ด้วยทั้งกันและตินเอกผู้นําอยู่แล้วอ่ะเฮ็ดช่วยเหลือคนอากาศที่แบบการมาเป็นอาชีพหมอมันก็เป็นอาชีพนึงที่เฮ็ดเฮาได้ดูแลคนที่เฮาฮักไปชีวิตโง่เธอตินก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนั่นก็ได้เบิ่งคือคำว่านะสุดท้ายมาทุกอย่างที่ออกมาใส่มันอิงตามความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันเลยไปต้องไปอ่านนิยายไม่อ่านแล้วพี่แม่ต้องมองอ่ะเป็นหมอก็ดีเหมือนกันนะได้ดูแลคนที่เรารักด้วยแล้วก็ไม่ได้เบิ่งคือแบบจะฝืนเลยเนี่ยนะมันก็เป็นจริงอย่างกะลองเบิ่งตินทื้อใช่แบบลองพิจารณาก็ลองดูประมาณนี้กับไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบถึงบังคับหรือว่าอึดอัดแดงเนี่ยโอ้ทุกคนว้าวได้เลยต่อตีแบบสากเพลงฟังห้องยังไม่เคยฟังเลยเจอซิงคูล่าตะกี้หันมักเพลงแล้วกับเจ้าอะมันแล้วเราหันมาเห็นเป็นคนเดียวแล้วแบบเอ้ยกับฟังเวอร์ซันของเราห้องมามันก็สะเทือนอยู่แล้วแดแล้วมันเป็นเพลงที่เอ้ยมักตอนนั้นเลยจะเอามาใส่แล้วโบคิดว่าเฮ้ยจะเอาแบบเอามาโคเวอร์นะแล้วทุกคนมึงบอกเลยว่ามีฟังเนาะเลยกันโอเคเนี่ยเป็นอย่างเลยคือแบบสะเทือนยางแหงนะแบบไหลพวดพาดยางแหงแล้วมันสัมผัสได้กำลังถ่ายทอดนอกจากถ่ายทอดอารมณ์ของซีรีส์ไปแล้วนะมันก็ยังถ่ายทอดชีวิตของเขานะตอนนี้เลยแบบมันอยู่ในช่วงที่ว่าค่อยต้องการให้คนเข้าใจแล้วค่อยกันเงื่อนไขที่มีที่เขาจะดำรงอยู่ฉันได้ยินเสียงเธอตอนที่แบบเปิดมาแล้วแบบโอ้โหพี่ลูกว่าคือขนลุกอ่ะคำห้องเอ่ยคำแรกมามันต้องแบบมันเป็นครอบครัวดนตรีเนาะแล้วด้วยการที่เมย์อ่ะกำลังบอกลูกตัวเองผ่านบทเพลงนะแล้วเป็นบทเพลงฟังตัวนี้นะคืออยากบอกว่าคำเว้าที่แม่เคยเว้าไปน้องก็อยากเห็นชีวิตของลูกทุกคนน่ะพ่อแม่ครอบครัวอยากให้ลูกได้ดีไปบริหารแล้วก็แบบให้จะสามารถเลี้ยงดูแม่ได้คำทีกันเว้าไปเนาะโอเมนว่าเราจะท้อไหนแต่มันต้องเลือกทีตอนนี้ชีวิตกันน่ะมีแค่กันกับแม่2คนอยู่กันแต่2คนคนจะเลี้ยงแม่ได้ก็คือโตเฮาอะนะบทเป็นอย่างเฮาจึงกันยังมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำบาดเก้าค่ะเมย์อยู่ที่เรามีความมุมนึกอย่างก็ตับเนาะแต่พอเข้ามาหมดอันนี้แล้วอ่ะแล้วเมย์ค่อยอ่ะจะจังไหนค่อยก็ต้องซิค่อยก็ต้องปาความฝันค่อยก็ต้องปาชิงที่ค่อยมาแล้วมาสายนี้ที่มันจะเห็นให้เฮาได้เห็นผลไว้ได้เห็นผลลัพธ์ไว้ได้มีเงินเข้ามาไว้หลายกว่าเพราะว่าเฮ็ดเรื่องความฝันของวงการดนตรีอ่ะเฮาบ่ฮู้เลยว่ามันต้องสู้จากอีหยังหลายๆอย่างแม่นบ่ที่มันจะต้องสถานการณ์และอีกอย่างเรื่องนี้ด้านนี้นะแค่ความสามารถบางทีมันกับองค์กรอันจังหวะที่มันแมนโบหรือว่าคนที่ซัพพอร์ตโบทีนะฉันแต่ยินเสียงเธอเนี่ยแบบคือแบบบอกว่าแม่อะฮู้ว่าเจ้าอะนะรู้สึกแบบไหนจงให้ฟังเสียงของหัวใจตัวเองหลายคนลูกกำลังใส่สุดนักเฮียนอะนะแล้วแม่แล้วแบบยางเข้ามาทั้งหลังก็แบบอู้ว่าลงตอนนั้นที่ให้ลูกเขาได้แบบว่าบ่ต้องเป็นห่วงอย่างทั้งนั้นน่ะนะเสียงเธอได้ยินเสียงเธอทางผู้คนมากมายรักต้องเป็นเช่นไรวันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้พอจังหวะนี้มาแล้วเอ้ยโฮเลยเอ้ยไหลเอ้ยว่าตอนนี้เอ้ยคือเอ้ยไก่คือยังไหลประมาณนี้นะแบบเฮ้ยคือมันคือแบบว่าเมียคนแบบเขาอกเข้าใจเขาอะนะคำหลายอย่างแบบเป็นอย่างชีวิตเขาเออมันมีหลายคนที่มาบอกเขาเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนู่นเห็นนั่นบ้า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 โบอยากลูกต้องไปฟังบางทีคำไหนที่มันจะเห็นในลูกเขาแบบมีกำลังใจหรือว่าเรื่องในสิ่งที่ลูกมักเด้อหรือว่าอย่างเรื่องเจ้ากะเฮ็ดไปโลดเมย์จังไหนเมย์ก็ยังอยู่คอยคือเป็นซัพพอร์ตลูกด้านหลังอ่ะนะเห็นมันเห็นภาพปรากฏที่ว่าลูกเขากำลังยางไปเส้นทางของเพราะว่าเราคือแบบชีวิตลูกก็คือให้ลูกได้ใช้อ่ะนะแบบโอ้โหพี่ลูกว่าเขาจะอยากรู้คือสิ่งใดอืมแล้วตอนนี้
ข้อเธออย่ากลัวคือแบบว่าบ่ต้องวันไหวกับสิ่งที่เจ้าเลือกแล้วกับบ่ต้องย้านอีกว่ามันสิเปลี่ยนจังได๋อ่ะนะโคตรอารมณ์มันโคตรทรงเลยคือแบบคล้ายๆแบบข่อยจะบ่เสียใจทีหลังในแบบสิ่งที่ข่อยเลือกเนี่ยแล้วอีกอย่างบ่ต้องห่วงว่าถึงมันจะล้มลุกคุกคานหรือว่าลูกเฮาสิล้มเหลวสักกี่ครั้งไปต่อแค่คําเดียวแบบแมวไปต่อเลยใจตัวเองสักครั้งโคตรมีไฟเลยอ่ะคือตอนนี้คือดาวในทุกคนอยากบอกเลยว่าก่อนที่จะมารีแอคกันแฟนผมเป็นทางนักเรียนนะตอนนี้คือช่วงอยู่ในช่วงชีวิตของละหงแห่งแล้วแบบมันดาวนะพอมาฟังนี้ทีแล้วรู้เลยว่าซีรีส์เรื่องนึงหรือว่าศิลปินที่เฮามักหรือจังไหนมันให้กําลังใจและมันยิ้มใจเฮาแบบใดอ่ะเขาเจ้าซื้อแบบตัวละครได้ดีคือโฟดอ่ะโฟดโฟนซื้อตัวละครของความแบบเป็นตัวของกันน่ะได้ดีจนเฮาแบบเอ้ยอันนี้มันการอีหลีวะมันเป็นโฟดอ่ะคืออยากบอกว่าเด็กอันในค่ายคือรุ่นนี้นะนักแสดงรุ่นนี้นะคืองานดีทุกคนความสามารถเหลือล้นทุกอย่างเลยอ่ะมันให้เอ้ยมีความรู้สึกว่าซีนนี้นะคือเรื่องนี้นะป้าคันเขาเห็นคือเขาเห็นเป็นงานแฟนมีติ้งอย่างเนาะเวลามันจบไปแล้วอ่ะเอ้ยมีความรู้สึกว่าสามีแบบอู้กูอยากไปนั่งเบิ่งแล้วก็เบิ่งกับเจ้าแสดงสดนะแล้วดินเป็นเพลงนะแล้วเอ้ยเป็นคนนึงที่มักเบิ่งละครเวทีอ่ะแล้วมันเห็นภาพตัวนั้นเลยว่าเฮ้ยเฮาอยากเห็นเบิ่งแฟนประธานนักเรียนในเวอร์ชั่นละครเวทีคือตัวเอกกําลังนั่งอยู่ในหั่นเลยแหละตัวนี้นะซัมมี่ที่เมย์ต้องการดังความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอเหตุผลที่ข่อยไม่เจ้ามันแค่ความหักที่บ่สามารถบรรยายได้ในความหักจากแม่สู่ลูกมันมีเงื่อนไขแค่นั้นเลยดีมากเลยอ่ะมันดีมีเงื่อนไขใดฟาดเพลงนี้ฉันจะวนไปสับหออาซาสับอันเดี๋ยวสิไปหนูเรียนพูดเต็มที่ระหว่างสตันกับวินระหว่างซาวกับวินซาวสับเผาเลยคือตอนอันแบบตอนเข้ามาแบบตอนคล้ายๆว่าวินวิกแบบมีความมั่นใจอะฉิบเอาไปได้มาแบบแลบได้โวยประมาณนี้นะแล้ววันนี้ซาวเข้ามาแบบมาบิ้วให้เห็นวินแบบได้เห็นคำปลอบตัวเองสินะแบบวินก็แบบใส่เลยแต่เขาก็พูดหรอกเพราะเขาจะตัดจบพิกอดก็เข้าใจซาวเลยที่แบบซาวฮู้ปัญหามุมเป็นอย่างซ้ายเป็นอย่างซี่นะซาวคือเบิ่งอ้อเบิ่งอ้อทุกคนในชินชิล่ากับเจ้าฮู้จักกันพอซาวเป็นคนที่เฮ็ดฮู้ได้ไวสิ่งที่ซาวเฮ็ดไปมันก็ยังเฮ็ดให้วินได้ลองอ่ะได้มาห้องได้มาห้องแลบถึงบ่ได้สนะแต่มันเห็นถึงความสําเร็จอีกก้าวนึงไปแล้วและจุดนี้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เฮ็ดให้กับเจ้าไปต่อในการประกวดฮอตเวฟมันคือสิ่งที่เอ้ยเห็นโคตรประทับใจในซีรีส์แฟนผมเนี่ยนะเมนมันให้เห็นช่วงระยะและแต่ละระยะของที่เฮาจะประเสริญไปจนฮอดการแข่งขันประกวดฮอตเวฟแดได้เบิ่งเรื่องราวของปัญหาหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกอันที่บ่ได้เกี่ยวแค่เรื่องของความหักเนาะผู้กำกับดีอ่ะพี่อู๋น้ำตาที่ไหลแล้วตอนนี้นะพอกลับมาแล้วเห็นแบบมูแต่ละคนนอนหลังจากที่มันกำลังชิเริ่มยุบวงแล้วมันมารวมตัวกันอีกครั้งนึงอะนะมันจากทีแรกที่มันมีแต่คำถามว่ากูรู้นะว่าเขามาทำสิ่งนี้ก็แค่แบบมาแบบเล่นๆมาเพื่อแบบว่ามัวนี่ซีบ่ได้จริงจังพอมาครั้งนี้มันเห็นเลยถึงความมีไฟมันเห็นถึงความว่ามันโมเมนต์แค่เฮาจะต้องมาเล่นแล้วนะคะในตัวแทเห็นแล้วเห็นหมดเลยเห็นพร้อมแล้วเป็นยังไงพร้อมเฮ้ยนะเขาเคยเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปฟังอันเข้าไปเบ้าสเปซกับพร้อมเขาบอกพร้อมแล้วให้กำลังใจเขาในการเฮียนอีกนั่นนนก็เคยให้กำลังใจกันเฮียนี่สุดยอดดูสิมันมีแต่ความสุขอ่ะมันไปในเวทเดียวกันนะอุ้ยเราเจออีกเห็นแบบนี้นะเหลืออีก6 เดือนเท่าที่จบแล้ว
รู้สึกเริ่มมั่นใจแล้วเว้ยมั่นใจว่ามั่นใจชีวิตเดี๋ยวก่อนเนี่ยประมาณนี้ทุกคนก็ต้องมาถึงประสบเวซีนแล้วแหละเนาะก็คือมันเป็นเวซีนไปหมดแล้วอ่ะเห็นมวลภาพไปเบิดแล้วเนาะสำหรับการความประทับใจทุกอย่างหรือว่าความรู้สึกการรีแอคทุกอย่างที่มันออกมาคำเดียวเลยคือของคำว่าของตินเลยคือสุดมากเลยค่ะคำนี้นะแบบว่าเวลาฟังย้ำไหนคือมันไม่ได้อย่างหลายได้แต่มันให้ความหมายโคตรลึกซึ้งเลยคำทีบอกว่าค่อยบ่เคยสงสัยคนที่เจ้าเป็นเลยอะแค่นี้คือจบอะซีเฮาแบบอยากรุ่นก็คือว่าไปเมื่อกี้แหละก็คือเพลงแล้วตอนนี้คืออยากฟังต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวปล่อยมาเยอะๆเลยนะคะถึงเวลาที่เฮาจะกล่าวปิดกันแล้วเนาะทุกคนเนาะกับซีมีประมาณนี้เนาะแล้วก็การออกอ่านกาขอบอกขอบใจทุกๆคนเลยเนาะที่เข้ามาเบิ่งพวกเฮา2คนเนาะตุ้มกับน้องหมีเนาะรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปแล้วก็ขอบใจที่มาฟังพวกเฮาใบใบเงาเออมาใบกันแล้วก็มาเบิ่งว่าเออความรู้สึกกันเป็นจังไหนเนาะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนาะตุ้มกาขอฝากเนาะฝากติดตามเนาะการรีแอคชั่นของพวกเขาเป็นจุดฮอตจบเลยเด้อทุกคนเนาะฝากในเด้อเนาะแล้วการซีนี้แบบว่าไผ่เอี่ยงมาจากไหนกันทันติดตามกันได้เนาะทุกคนแล้วก็ขอบใจสำหรับฟีดแบคทุกอย่างเลยที่บอกที่อ่านให้การตอบรับเข้ามาเนาะเห็นเนาะแบบโพหันโพหันโพนี่ตลอดเนี่ยนะแล้วการซีบอหายไปใส่เนาะการซียังอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ช่องทางต่างๆสามารถกดติดตามได้เนาะว่าจะเป็น IG Facebook TikTok และก็ Twitter เด้อทุกคนเนาะและก็ที่สำคัญเนาะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยการกด Subscribe และก็กดแชร์ให้กับพวกเราในเด้อสำหรับมื้อนี้ตุ้มกับหนูขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อไปเด้อทุกคนเด้อสวัสดีแม่พรุ่งนี้